่ร้านนี้ร้านนี้จะให้คุณเลยแหละฮะพี่มอสกินประจำตั้งแต่เด็กๆเลยนะ60กว่าปีแล้ว40ปีแล้ว40ปีแล้วรสชาติที่เราคุ้นเคยนึกออกปะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่นะคะก็ถ้าใครที่มาจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ต้องแวะมาที่นี่นะคะตอนนี้เราก็มาไหว้พระพุทธชินราชนะคะเอาเลิกเอาใช้กันแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราไหว้พระแล้วไงเราจะต้องไปหาอะไรกินนะเดี๋ยวดูว่าของเด็ดเมืองพิษณุโลกร้านที่แบบมอชอบกินมีอะไรบ้างเดี๋ยวแม่จะพาไปเนาะโอเคไปกันเลยย้ำเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสยืนอยู่ริมถนนนะคะนี่ข้างหลังชื่อร้านบ้านป้านาอาหารป่านะคะเป็นแนวแบบอาหารป่าแล้วคนนี้พ่อกับแม่มอสก็พามานะคะแถวนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกอำเภอภูมิรามจะห่างจากพิษณุโลกหมายถึงในตัวเมืองนะประมาณแบบเกือบ20กิโลนะคะแล้วดูบรรยากาศร้านก่อนคือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าพอเรากลับมาเมืองไทยใช่ไหมเราก็อยากจะแบบลองกินอาหารป่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูว่าที่นี่เขาแบบมีอะไรเด็ดมั่งเป็นไงล่ะร้านแบบคลาสสิกมากๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็คือแบบนั่งอย่างนี้เห็นปะพื้นก็แบบชิวๆคนไหนเจ้าของร้านสวัสดีค่ะพี่จินค่ะพี่จินเป็นเจ้าของร้านเปิดมานานหรือยังคะร้านนี้โอ้นานแล้วค่ะประมาณกี่ปีได้20กว่าแล้วมั้ง20กว่าปีหรอปลาช่อนให้ค่ะอ๋อนี่ปลาช่อนมาที่เราสั่งนี่ค่ะคุณขาจะให้คุณเลยแหละฮะนี่คือไข่ปลาช่อนมาค่ะอันนี้อะไรปลาไหลปลาไหลแล้วอันนี้อะไรอะกบเหรอกบค่ะโอ้อันนี้กบปลาตะเพียนทอดปลาตะเพียนทอดต้มยำปลาช่อนค่ะนี่ทุกคนและนี่คือปลาไหลข้างหน้ามอสคือผัดเผ็ดปลาไหลอยากจะบอกว่าตอนเด็กชอบกินมากนะไม่ใช่ก็กินไม่เป็นนะผัดเผ็ดปลาช่อนผัดเผ็ดหมูป่าจ้าม มือแรกของมอสนะจ๊ะปลาไหลผัดเผ็ดอยากจะบอกว่าฟินมากนี่คือปลานะจะโชว์พุงมันขมๆนิดนึงใช่ป่ะมันจะมีดีพ่อบอกว่ามันจะมีดีปลาด้วยนะคะมันจะขมๆนิดนึงอันนี้คือมาทานประจำเลยเหรอคะประจำหยุดมาจากไหนกันคะพิษณุโลกอ๋อมันอำเภอเมืองเหรอคะวันนี้สั่งอะไรไปบ้างผัดเผ็ดกบต้มยำทูทีปลาแซ่บทูทีปลาคั่งอ๋อต้มยำปลาช่อนไอ้นี่มันอร่อยมากนะคะปลาเค็มทอดอะไรคะอะไรอร่อยคะหนูไม่เห็นร่องรอยแล้วค่ะอันนี้อะไรชูชีเหรอชูชีอันนี้อร่อยมากกระเพรากบอร่อยมากอร่อยขนาดไหนคะแซ่บ1 2 3 4 5อะไรนะคะเต็มคาราเบล6 4 0640บาทนะทุกคนบาทนี่คือเยอะมากโอเคทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลองชิมร้านปั้นนานะเส้นเขาเรียกว่าอะไรอะแม่เส้นเนี้ยเส้นคลองเมมคลองเมมอะไรสักอย่างสุโขทัยนะก็สุโขทัยแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในอำเภอพรหมพิรามนะเขาเปิดทุกวันแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไม่รู้รู้พี่ไปไหนเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงปลากันที่วัดโพวัดโพกับสาววังโพเหมือนกันปะไม่เหมือนค่ะสาววังโพนี่โกยจริงไอ้เจ๊
นคลับนะคือน้องอยู่กรุงเทพแต่ว่ามาหาแม่ที่พิษณุโลกนะบังเอิญเจอกันเห็นไหมนี่คือการปล่อยปลาสไตล์วัดโพในพิโลกนะคะคือเราจะต้องเอาปลาที่เราจะปล่อยมาที่อ่างแล้วก็เปิดน้ำให้ได้ระดับโอเคต้องถีบเหรอคะขอดึงอันนี้โอเควิธีการปล่อยปลาที่นี่นะเดี๋ยวน้องโอเคใช่ไหมอ่ะน้องโอเคใช่ไหมน้องสไลด์ดาวพู่ลงไปเลยนี่คือการปล่อยปลาแบบเราไม่ต้องเดินลงไปนะเพราะว่ามันสูงเขาให้ปลาทำไมกินเองอ่ะอะไรนะชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวปลาเป็นพิษตึงโป๊ะอันนี้อันใหญ่เลยนี่ไส้กรอกอีสานเหรอคะอันนี้บ้านเราอันนี้ไส้กรอกบ้านเราเป็นวุ้นเส้นข้างในอันนี้แบบไส้กรอกบ้านๆเลยทุกคนคะแล้วมอสจะพามากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมแม่น้ำน่านนะคะแม่น้ำน่านอยู่ข้างหลังมอสนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้องร้านนี้นะคะป้าโอเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านอะไรคะร้านต้นน้ำค่ะหนูเห็นว่าแถวนี้เนี่ยมีแบบร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาหลายร้านมากมีประมาณกี่ร้านได้คะ4ร้านค่ะ4ร้านนอก3ข้างใน1ของเราคือร้านไหนสุดร้านไหนสุดตรงติดสะพานใหม่สะพานใหม่ค่ะแล้วของเราเมนูที่ขายดีที่สุดเป็นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำโบราณส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งอันนี้มากที่สุดค่ะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนะคะก็คือนี่เห็นป่ะอันนี้มันจะเป็นมีหนังหมูมีหมูแดงแล้วก็จะมีใส่ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยพวกกุ้งแห้งพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นทีมงานนะคะใส่เสื้อมาเลยนี่เราดูหมวกเขานะอันน่าทีมงานจะกินกี่ชามปกติกินกี่ชาม2แม่2 คืออันนี้คือต่อหน้ากล้องนะแต่ถ้าเบื้องหลังคือกิน3นะ เขามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยด้วยนี่เออบอกว่าปากแทบลวกน้ำร้อนมากน้ำก็ร้อนอากาศก็ร้อนพัดลมไม่ได้ช่วยเลยเอาจริงๆน้ำโอเลี้ยงนะคะอยากจะบอกว่าอากาศตอนนี้40องศาตอนนี้นะคะมอสก็มาอีกร้านนึงนะคะอยากจะบอกว่าเป็นอีกร้านที่อร่อยนะคะแล้วบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เนี่ยเขาบอกว่าชื่อร้านส้มตำยำแซ่บหรือว่าครัวบ้านสวนนะคะวันที่เรามาเป็นวันอังคารนะคะคนก็เลยจะน้อยแต่ถ้าเป็นช่วงของวันหยุดอะไรเงี้ยคนก็จะเยอะมากแล้วบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบเนี่ยคนนั่งริมแม่น้ำอย่างนี้นะเดี๋ยวดูว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะที่เด็ดๆจะเป็นแนวแบบส้มตำแล้วก็ส้มตำหูส้มตำเยอะมากเดี๋ยวทางหน้านี่คือส้มตำนะทำไมไม่ต้องเยอะขนาดนี้วันนี้ส้มตำแคบหมูส้มตำไข่เค็มส้มตำหมูยอส้มตำฮะส้มตำหลวงกระบังปลาส้มตำข้าวโพดส้มตำส้มตำปลาทะเลส้มตำไหลบัวทะเลส้มตำปูม้าเยอะมากส้มตำปูทะเลน
นี่คือยำไส้ตันอยากจะบอกว่ายำหอยแครงอร่อยแซ่บมากทุกคนแล้วก็ปลาทับทิมนึ่งมะนาวอร่อยแถวนี้เขาเรียกแถวไหนแถวนี้เขาเรียกวังส้มซ่าวังส้มซ่าวังส้มซ่าตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิโลกของแท้ต้องพิโลกมื้อนี้นะคะเราจะกินข้าวมันไก่ที่ไม่มีไก่อยู่หน้าร้านค่ะเป็นแบบนี้ร้านนี้เป็นร้านข้าวมันไก่ที่มอสตอนอยู่ที่สิงคโปร์ก็แบบกินประจำเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่พังกี่2สาขาที่2 30ปีได้ค่ะซึ่งตู่ยุคลูกยุคหลานแล้วค่ะไก่ในจานอ่ะมันเป็นไก่ไทยมันจะมีไก่เนื้อไก่ไทยแต่เนี้ยถ้าใครชอบกินไก่ไทยมันก็จะแพงหน่อยแต่ว่ามันจะอร่อยกว่านะคะอันนี้จะเป็นต้มมะระผักกาดดองแล้วก็จะเป็นเครื่องในหมูนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เห็นเนี้ยมันเป็นเครื่องในไก่นะทุกคนมันจะแบบเผ็ดไม่มากแล้วจะหวานหวานกินกับข้าวมันไก่อร่อยมากจะมีน้ำจิ้มแบบข้าวมันไก่แล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆหน่อยเจอกันตอนกลางคืนนะตอนนี้ประมาณแบบทุ่มนิดๆนะเราก็ข้างหลังมอสนะคะเป็นเรียกว่าหอนาฬิกานะคะอยู่ในแบบจังหวัดสิงคโปร์ถ้านึกถึงของกินตอนกลางคืนก็จะต้องมาตรงนี้นะอันนี้เป็นร้านที่แบบตอนเด็กๆพ่อกับแม่ชอบพามอสมาที่นี่นะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศตลาดตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็จะมีแบบผัดไทยมีลูกชิ้นเอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นอันนี้กล้วยปิ้งทุกๆนะคืออยากจะบอกว่าแถวนี้ร้านขนมเยอะมากคือซ้ายมือก็จะเป็นแบบเนี่ยขนมแบบฝอยทองขนมหวานส่วนขวามือก็จะเป็นแบบข้าวโพดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรข้าวโพดผ้าแล้วก็มีกล้วยต้มสวัสดีค่ะอันนี้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อร้านนี้แบบเปิดขายมานานมากฮะ30กว่าปีหนูก็ว่าหนูเคยกินตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อใครเคยกินบ้างเป็นแบบนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนเอาแป้งวางไว้บนหม้อแล้วก็อย่างนี้เป็นขนมไทยโบราณนี่อันนี้มีขนมหวานด้วยบัวลอยอันนี้ป้าเด้อนัดทองใช่ไหมเอ๊ะทองขนมเหรอใช่ไหมยากกันอ๋อเหรอคะลูกน้องกันอ๋อน่าเหมือนกันอันนี้ลูกสาวค่ะมาทานอะไรจ๊ะก็เป็นแบบเหมือนมาแถวนี้แล้วมันแบบผูกพันอะตอนเป็นเด็กมากินประจำห้วยลูกชิ้นเจริญผลตอนนั้นมากินยังไม่มีป้ายอย่างนี้เลยตอนนี้มีแล้วพัฒนาหน่อยมีลูกชิ้นอะไรบ้างคะมีเนื้อมีหมูค่ะอันนี้เนื้อมีหมูนี่ก็คือร้านนี้เขาจะแบบเขาจะอะไรนะอันนี้แฟนคลับของดอลล่านะแฟนคลับดอลล่าร้อนใส่น้ำจิ้มราดเลยค่ะนี่40กว่าปีนะโอ้โหสุดยอดปกติมาทานร้านนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะหรอบ้านอยู่แถวนี้เหรอคะไม่ค่ะบ้านอยู่วังทองเอ้าฮะก็เริ่มงานก็ขับรถอ๋อโอ้โหเต็มเลย ขอบคุณค่ะลิซ่าลูกชิ้นยืนกินใช่ป่ะอันนี้มอสซาลาก็ลูกชิ้นทอดยืนกิน
มันหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้มันพองอยู่ต้องรีบกินต้องกินตอนแบบร้อนๆเลยนะมันฟินมากนะเวลาที่เราแบบได้กินเดี๋ยวทุกคนคือตอนนี้เห็นไหมตอนนี้เพิ่งทุ่มครึ่งไอติมหมดอีกแล้วนี่เพิ่ง1 ทุ่มครึ่งเองนะแต่ทำไมทุกอย่างมันหมดเร็วจังเลยเดี๋ยวมีอะไรมั่งสังเกตนะแต่ละร้านเขาจะมีคำว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมเจริญผลเพราะว่าอะไรพ่อทำไมถึงตั้งชื่อว่าเจริญผลโรงหนังอยู่ตรงนี้สมัยก่อนชื่ออะไรเจริญผลโรงหนังเจริญผลโอ้โหกี่ปีอยู่ไปนานยังอยู่ไปนานแล้วว่า20 กว่าปีแล้วนี่ไงทุกคนคือตอนนี้มันเป็นตอนนี้มันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะให้เช่านะแต่ว่าเมื่อก่อนตรงนี้มอจำได้มันจะมีแบบโรงหนังอะสมัยก่อนโรงภาพยนตร์นะคะนี่เป็นเด็กถิ่นแน่ๆเลยชื่ออะไรอะชื่ออะไรดำไม่ใช่ชื่ออะไรอะ คืออากาศร้อนมากแล้วตัวก็ดำนะร้านนี้นะกินมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนึ่งขวบ7 ขวบอันนี้คือ7 ขวบของพ่อนะ7 ขวบ ชอบกินอะไรร้านนี้ลูกชิ้นหรอลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อนะอร่อยพอไข่เนื้อเดี๋ยวเขาไม่มีหมูอ๋อ3 ทุ่มก็หมดแล้วแต่เมื่อกี้เรามาหมูสเต๊กหมดแล้วใช่เพราะว่าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่เขาจะมีหมูสเต๊กก็อร่อยเนาะหมูสเต๊กแล้วเห็นข้างๆมีราดหน้าปะราดหน้าก็อร่อยนะราดหน้าก็อร่อยคืออร่อยหมดอะเอาจริงๆแต่ว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะมันจะเป็นแบบน้ำใสๆแล้วก็นี่ทีเด็ดจะเป็นลูกชิ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าเนื้อมันอร่อยมากเลยนะเป็นอย่างนี้นี่ลูกชิ้นน้ำร้อนอีกแล้วอะไม่รู้อากาศร้อนน้ำร้อนเนื้อหมักอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเนื้อส่วนไหนแต่ว่ามันนุ่มมากยังอร่อยเหมือนเดิมมีน้ำขวดด้วยนะครับค่ะ160 บาททั้งหมด160เฮียคะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะ60 กว่าปีแล้วพ่อทำมา60 กว่าปีสมัยนั้นเป็นรุ่นคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็เฮียก็มาอยู่แต่เมื่อก่อนสมัยหนูกินมีแค่ตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้เปิดกลางวันขายจ่ายตั้งแต่เย็นจนถึงแค่เที่ยงคืนอ๋อตอนนี้เปิดถึงเที่ยงคืนตีไม่เมื่อก่อนนี้ตั้งแต่เย็นถึงเที่ยงคืนตีอ๋อตอนนี้ปิดเร็วเดี๋ยวนี้แค่3 ทุ่มกว่าถ้าเกิดว่าใครมาแถวนี้อย่าลืมนะคะนี่ค่ะเฮียเห็นกันมาตั้งแต่แบบเฮียเป็นหนุ่มตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะคะมากครับอยากจะบอกว่าแถวในร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นน้ำใสเหมือนกันนะแต่ว่าเราเพิ่งกินมานะตรงนี้ก็มีข้าวต้มนะโบราณอีกเหมือนกัน50 ปีนะคะข้าวต้มปักนางนะคะหนึ่งในตำนานแหล่งกินที่เก่าแก่ของเมืองพิษณุโลกนะคะคือแถวนี้เนี่ยมีแต่แบบของที่แบบ30 ปีขึ้นไปนะคะอันนี้บรรยากาศคือมันเป็นช่วงหลังสงกรานต์นะหลายร้านเขาก็เลยแบบปิดๆเนาะโล่งๆหน่อยตอนนี้2 ทุ่มนะทุกคนแต่ดูอุณหภูมิ41 องศาฮะแม่เจ้าพิษณุโลกอะไรจะขนาดนั้นนี่ถึงร้านแล้วค่ะร้านก็คือแบบตรงข้ามตลาดใต้เลยนะที่ตอนเช้าๆมอสเคยมาเดินซื้อของกับแม่นะคะที่จอดรถหายากมากเนาะแม่เนาะใช่คือถ้าแบบรถยนต์นี่คือแบบยากมากเพราะฉะนั้นต้องอะไรคะแว่นมอไซค์แว่นมอไซค์แว่นแล้วเถียงกับแม่มาทับเขาร้านเขาเป็นขายทับทิมกรอบมอสบอกว่าเป็นร้านขนมหวานแม่บอกไม่ใช่ต้องทับทิมกรอบแล้วสรุปแล้วทับทิมกรอบมันใช่ขนมหวานปะทั้งขนมหวานทั้งทับทิมกรอบอยู่ในถ้วยเดียวกันอะไรยอมไม่ไม่ยอมเลยแบบว่าไม่ใช่มันไม่ใช่มันคือทับทิมกรอบมันไม่ใช่ขนมหวานยอมยังยอมใช่ค่ะนะรถไหนว่าไม่ได้เลยอันนี้คุณพี่เจ้าของร้านเลยปะคะร้านเปิดมากี่ปีแล้วนะคะ40 กว่าปีบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาแต่ละร้านนี่ค่ะโอ้โห40 กว่าปีนะนี่ไงทับทิมกรอบเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีสลิ่มด้วยนี่
แล้วอยากจะบอกว่ามะพร้าวเขามันเป็นเหมือนเป็นมะพร้าวกะทิอะไรสักอย่างที่นั่งเราอยู่ตรงไหนข้างในสุดยังเปิดอยู่นะจะสั่งอะไรบ้างวันนี้ลูกสาวดีจ้าสวยเหมือนแม่จัมโบ้สามจัมห้าคนนะจัมจัมจัมสั่งเลยอ่ะอยากจะบอกว่าคนเยอะมากดูดิน้ำกะทิมันจะแบบหวานแล้วหอมอะไม่รู้มันเป็นยังไงมันจะหวานแบบยังไงเดียวบอกไม่ถูกอะปกติอะที่เราเคยกินขนมหวานใช่ป่ะมันจะหวานหวานกะทิแบบยังไงไม่รู้แต่นี่มันจะหวานแบบไม่หวานเกินแล้วก็ไม่จืดเกินแล้วมันก็จะหอมหอมนะร้านเขามีขนมปังปิ้งแบบโบราณด้วยนะเป็นขนมปังอย่างเงี้ยแล้วข้างในก็เป็นแบบไส้พริกเผาอิ่มมากเราเผาไงถามว่าอิ่มไหมไม่อิ่มเราจะกินไปเรื่อยทุกคนคะเดี๋ยวร้านต่อไปร้านสุดท้ายนะเดี๋ยวมอสจะพาไปร้านที่มอสแบบกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวไปกันนี่ร้านนี้ร้านนี้นี่ค่ะร้านนี้เองแม่ค้าสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้หน้าอย่างนี้เหรอโอ้ยคนเยอะเลยตอนนี้เวลา 7:00 นพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวกำลังยุ่งอยู่เดี๋ยวทุกคนคะอยากจะบอกว่าพอมอได้มายืนแบบซอยนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกให้เราแบบนึกถึงตอนแบบเป็นเด็กนะคะเพราะว่ามอเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ซอยนี้นะคะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นธนาคารธกส.นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเมืองพิษณุโลกก็จะรู้จักเนาะธกส.แล้วใกล้ๆมันก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมที่มอเรียนนะคะก็คือโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะคะคือทุกเช้าเนี่ยก่อนไปโรงเรียนมันก็จะมาเนี่ยค่ะกินข้าวแกงร้านป้าลุนนะคะแล้วก็พอตอนเย็นเลิกเรียนวัน 4:00 น 5:00 นเงี้ยมันก็จะมากินแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ได้ขายแบบตอนเย็นแล้วนะปกติร้านเปิดกี่โมงคะเปิดประมาณ 5:00 5:00 จนถึงประมาณเนี่ยสัก 9:00 ก็หมดแล้วค่ะอ้าวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ขายตอนเย็นแล้วไม่ขายตอนเย็นแล้ว2รอบคือกี่โมงก็คือ 5:00 รอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงตอน 7:00 น.รอบ2อันนี้คือรอบ2นะนี่คือป้าจรูนเป็นพี่ของพ่อมอสเองนะขายมากี่ปีแล้วป้ารุน40ปีแล้ว40ปีคิดดูนะร้านเนี้ยมอสกินแบบมาประมาณ20ปีแล้วป้ารุนขายก่อนหน้านี้20ปี40ปีแล้วอ่ะตั้งแต่หนูเกิดแต่ก่อนเกิดอันนี้อะไรอ่ะแกงปลาดุกใส่ใบยี่หร่าแกงปลาดุกใส่ใบยี่หร่าอันนี้ผัดลูกชิ้นอันนี้มีหลายอย่างอันไหนขายดีสุดขายดีทุกอย่างเป็นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานขายดีเดี๋ยวไปดูแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวขายดีอันนี้แกงเขียวหวานยอดมะพร้าวนะคะขายดีมากนี่หม้อที่2แล้วนะตอนนี้เพิ่ง 7:00 นแล้วนี่ใส่ถุงไปไหนอ่ะพี่โออันนี้ไปส่งเขาข้างนอกอ๋ออันนี้คือมัดไว้คือมีคนเอาหมดแล้วใช่มีคนเอาหมดแล้วยังจัดไม่ครบเลยมีเยอะอ๋อมีส่งตามบ้านด้วยส่งตามบ้านด้วยพี่โอนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับมอสแล้วนี่หลานน้องโบนัสนะคะสวัสดีค่ะก็คือคนที่นี่นะคะก็จะผูกพันกับมอสเพราะว่ามอสก็เรียนแบบโรงเรียนมัธยมที่นี่นะคะมาเมืองไทยกี่วันจ้าหนูมา3อาทิตย์ค่ะโอ้ดีใช่พี่โอคือมอสเราเคยกินตั้งแต่แบบจานละ10บาทตอนนี้เท่าไหร่แล้วผ่านมาแบบ20กว่าปีชามอย่างเดียว30บาทแล้วก็2อย่าง35
ค่นั้นแค่นั้นโอ้โหใส่ถุงก็เหมือนกันใส่ถุงก็33.5ค่ะนี่อันนี้จะเป็นออเดอร์ของที่เขาสั่งไปส่งเนาะคืออันนี้เฉพาะวันจันทร์ที่24 เมษายนคือแล้วแต่วันเมนูแต่ละวันจะไม่เหมือนกันต้องสั่งทางไหนคะสั่งทางไลน์เดี๋ยวมอสขึ้นให้นะแล้วแต่ละวันจะมีเมนูอะไรแล้วก็เดี๋ยวสั่งพี่โอได้นะเสร็จของร้านหมูทอดขายดีมากนะนี่หมูทอดจะขายดีนะดีมากอยากให้ทุกคนได้มาลองกินจริงๆนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบยังไม่รู้เนาะว่ามีร้านข้าวแกงอร่อยๆที่แบบอยู่ที่เมืองสินโรแบบมันนานมากอะ40กว่าปีเอาจริงๆถ้าหลายคนที่ไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วนะก็อย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่เปิดมันคือหยวกกล้วยที่ใส่ปลาย่างหนูรู้จักไหมลูกไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยนะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะนี่ช่างบ้าเป็นน้องโบนัสนะเป็นหยวกกล้วยกินแล้วต้องพูดว่าเด็กพินโลกของจริงอ่ะถ้ามาร้านนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูฟุตกันนะว่าโอเคหรือเปล่านี่ช่างภาพเราช่างภาพเรานี่ค่ะน้ำพริกกะปิอร่อยมากค่ะนี่น้ำพริกกะปินะป.4 แล้วขึ้นป.4แล้วโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรอยากถ่าย YouTube อยากถ่าย YouTube เพราะอะไรอยากมีเงินอยากมีเงินเอาแล้วแล้วตอนนี้ยังไม่มีช่องยังไม่มีช่องแล้วตอนนี้มีช่องอะไรบ้างมี TikTok เหรอ TikTok แต่ว่า TikTok ส่วนตัวอ๋อแล้วหนูอะไรหนูชอบเต้นฝากหน่อยชื่อ TikTok อ๋อ TikTok ส่วนตัวคนอื่นเข้าไปดูได้ป่ะกดติดตามได้แต่ว่าจะไม่เห็นอ้าวไม่เห็นคลิปหรอเลยไม่ต้องฝากไว้เปิดช่องก่อนนะโอเคนะสัญญากับพี่มอนะมาไฮไฟวันนี้ไม่หยุดมันหยุดหล่นนะวันนี้ทุกคนอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆนะคะได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ได้มาเจอญาติแล้วก็ได้มาล้ำลึกถึงความหลังนะคะแล้วก็นี่ค่ะหลานมอนะคะน้องโบนัสอยากเป็นยูทูบเบอร์แล้ววันนี้เราจะจบคลิปนี้กันด้วยที่ร้านป้ารุนข้าวแกงป้ารุนนะคะน้องโบนัสฝากถึงพี่ๆหน่อยให้กดติดตามหน่อยฝากกดติดตามช่องมอสลาวัน10เอาใหม่มอสลาวันเอาวันด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe โอเคแล้วคลิปหน้าเจอกันใช่ไหมรู้ป่ะมันเป็นคลิปอะไรไม่รู้ฝากบอกพี่หน่อยแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย